โอเคมาอันนี้คือสวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะมาเรามาเจอกันวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะเริ่มที่กตัญญูสวัสดีทุกคนจ้ามาค่ะออมมี่ลิชลี่สวัสดีค่ะหนูช่วยบอกครูหน่อยลูกว่าภาพชัดเสียงชัดไหมวันนี้ครูเป็นคนควบคุมระบบการไลฟ์ด้วยตัวเองนะคะวันนี้ทีมงานกลับบ้านหมดเลยนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมช่วยบอกครูหน่อยลูก Star for List อ๋อวันนี้ Star for List มาเร็วเห็นไหมStar for List วันนั้นลูกจะกลับไปย้อนดูไลฟ์ของ Day 6ใช่ไหมลูกแล้วก็ไลฟ์มันหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูก็ต้องมาไลฟ์ซ่อมยุยาหยีนะคะเจ้าของแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำพริกอันแสนอร่อยที่ทำให้แม่ไปรอดตายมาจากขั้วโลกเหนือนะคะเราได้น้ำพริกจากคุณยุยาหยีไปรับประทานขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะอย่างเป็นทางการด้วยนะลูกคิดถึงนะคะครูกิ่งสวัสดีค่ะยุยาหยีนี่เป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ Rambi Snack นะอร่อยมากไปติดตามเขาได้นะคะมาณภัทรรัตน์บอกชัดจ้าครูรุ้งออมมี่บอกสวยทะลุจอจ้าแม่ครูมาค่ะดวงรัตน์มากระแตบอกภาพชัดเสียงชัดโอ้ยครูดีใจจังเลยนะคะวันนี้ครูรันโปรแกรมไลฟ์เองทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย ปรบมือให้ตัวเองด้วยอ่ะเก่งอย่างนี้นะคะมาค่ะพิมพ์อักษรพิมพ์อักษรกับเสียงกระดิ่งเพาะมากกุ้งจิราพรมาค่ะพรแก้วค่ะเมลี่ค่ะรัญญพัฒน์ค่ะมาค่ะแม่ไม้ร้อยร้านเพชรบุรีสวัสดีจ้ามาค่ะลูกล่าบอกคิดฮอดคิดฮอดเช่นกันนะคะคุณพีรพันธ์สวัสดีค่ะมาค่ะคุณดวงรัตน์บอกครูสวยสง่างามมากขอบคุณคุณดวงรัตน์เช่นกันนะคะมามิมามิของขวัญใช่ไหมมาค่ะคุณเลิศบอกเสียงเพราะจังยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวรการทรายทองค่ะมาเร็วเข้ามาเร็วนะคะโอ้ครูแชร์ก่อนดาวเรืองหมอเสงสวัสดีจ้าลูกบัวพันชรดามาแล้วนะคะหนูนามาจ้ามาครูจอยครูจอยสบายดีนะคิดถึงนะคะครูจอยนัทวรันค่ะโค้ชเพนนีสวัสดีจ้าทุกคนขามาวิภาวันนะคะคุณพิมพ์ภาพรพันเงินนะโอ้โหครูจะเรียกชื่อพวกเรายาวๆไปเลยใช่ไหมโค้ชเวสสวัสดีจ้านะคะคุณปัญญาดาลูกแพลวนะคะเอาแชร์ก่อนเนาะแชร์ก่อนแล้วครูจะได้สอนวันนั้นเดย์6ไลฟ์หายไปถูกต้องหรือไม่หลายคนอินบ็อกซ์มาถล่มทลายนะจ๊ะแล้วก็ไลน์แอดนะจ๊ะก็ถล่มทลายมากนะจ๊ะแล้วก็แบบว่าใครที่เป็นเพื่อนกับครูรุ้งทาง Facebook ส่วนตัวครูรุ้งนะคะก็อินบ็อกซ์มากันเต็มไปหมดเลยนะคะหลายคนบอกครูว่าจะย้อนไปดูอีก1รอบปรากฏว่าไลฟ์หายไปนะคะแล้วบางคนบอกว่าแชร์ไว้อะว่าจะมาดูย้อนหลังหาไลฟ์ไม่เจอโอเคมาแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะมาคุณทารินีมาจ้าแพรบอกแชร์ก่อนเลยแม่โอเคแชร์มาสาวิตรีแชร์กวางปียาบอกว่าแชร์ค่ะแม่หนูรุ่งสวัสดีค่ะมาช่วยกันแชร์ลูกแม่ก็แชร์เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มสอนแล้วนะคะในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้มาแชร์เลยแล้วจะเริ่มสอนแล้วอะไรงานตัวกันนิดนึงได้ไหมว่าเริ่มที่กตัญญูอยากให้บอกกันนิดนึงว่ารายงานตัวกับครูรุ้งก่อนว่าวันนั้นน่ะที่ครูไลฟ์เดย์6อ่ะมีใครอยู่กับครูรุ้งบ้างมีใครได้เรียนสดๆบ้างแล้วไลฟ์วันนั้นมันก็หายไปใช่ป่ะเรื่อง RAS Reticular Activating System ใช่ไหมระบบที่สมองเนี่ยล็อกข้อมูลล็อกภาพไว้ล็อกความรู้สึกเอาไว้ใช่เปล่ามันหายไปไลฟ์วันนั้นนะคะวันนั้นมีใครได้ทันเรียนสดกับครูบ้างมาสมัยแนนสวัสดีจ้านัสยานะคะชานิดามาค่ะห้างทองโชคดีจิวเวลรี่สุวรรณละอองสวัสดีค่ะนะคะสบายดีลูกจากสปลาวนะคะฝนทิพย์นะคะมาค่ะพี่ยุ้ยปริญญานัทมาแล้วนะคะชากังราวบอกว่าทันดูสดค่ะคุณอรุณโนไทยบอกสวัสดีค่ะนี้สวยมากเลยขอบคุณค่ะคุณปะพาพันธ์บอกดาราพันธ์ค่ะทรายค่ะทรายดูกับครูใช่ไหมวันนั้นปูเป้อยู่หรือเปล่าปูเป้อยู่สดสดไหมคะลูกดาวดาวประกายบอกลูกเรียนสดค่ะซันนี่บอกแชร์แล้วค่ะครูสุดยอดมากงั้นเดี๋ยวเราแชร์กันก่อน
โอเคป่ะแชร์แล้วเดี๋ยวครูจะไลฟ์ซ่อมเขาเรียกว่าไลฟ์ซ่อมป่ะเออไลฟ์มันหายไปวันนั้นเอามาเร็วๆแชร์กันค่ะแชร์เร็วลูกครูอยากจะสอนนะคะไลฟ์วันนั้นทุกคนบอกสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมากไลฟ์ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะต้องไลฟ์ซ่อมให้พวกลูกอ่ะนะทุกคนอินบ็อกซ์มาขอบคุณมากนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะครูลุงก็ต้องมาทำหน้าที่กู้ข้อมูลกลับคืนมาให้เรานะคะในการไลฟ์วันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นบทสรุปแห่งความมั่งคั่งทั้งปวงโอเคไหมพร้อมไหมล่ะพร้อมไหมล่ะนะสิทธิ์มีครูสวัสดีจ้าคุณประภาพันธ์บอกวันนี้แม่สวยมากคุณสิริพรค่ะคุณพิชพรลูกมณีนุชสวัสดีจ้าแทนสสิการค่ะสุมาลีสัมฤดันกลางจ้าลูกจากกัมพูชานะคะแล้วก็สปป.ลาวสวัสดีลูกทุกคนเลยเอาแชร์ก่อนเร็วแชร์แล้วจะเริ่มแล้วสั่งสมองเปลี่ยนจิตค่ะเปลี่ยนบทชีวิตสู่เศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลค่ะโอ้ยตื่นเต้นอ่ะโอเคเอาแชร์ครูแชร์แล้วนะคะที่รักแชร์ลูกถาวรตลอดกาลมันต้องมีคำว่าตลอดกาลด้วยจำได้ไหมไลฟ์วันนั้นเราพูดว่าอะไรคะครูต้องการให้เราที่จะaffirmation สั่งจิตตัวเองเลยนะคะพิมพ์ก่อนลูกอ่ะพิมพ์ พิมพ์ก่อนเลยค่ะฉันคือเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดกาลค่ะมาเร็วแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วระบบ RAS วันนี้ก็ต้องมาไลฟ์ซ่อมให้ลูกๆฟังคุณเพ็ญศิริค่ะลูกรัตลูกรัตบอกแม่ขาหนูมาแล้วจ้าแม่ขอบคุณแม่มากยินดีลูกนะคะคุณแอลคริสตัลละอองแก้วค่ะเอมนิราพรค่ะมาค่ะคุณวิศรุตสวัสดีค่ะรินลักกี้อินฟินิตี้มามหาเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดการทุกคนมาเลยคุณอรวรรณนะคะคุณจีราพรมาเสริมสวยนุชบิวตี้ค่ะสิริพรมาลูกเข้ามาเลยนะคะมาบัวชมพูเข้ามาแล้วมาจ้า RAS ถูกต้องเอาแชร์ก่อนครูแชร์ก่อนอย่างด่วนเลยเร็วแชร์ 1,000 เสร็จ 1,000 แชร์แล้วเริ่มแล้วค่ะเร็วลูกด่วนคนละ5แชร์10แชร์แล้วรีบแชร์เข้าในกลุ่มด่วนค่ะครูก็ต้องรีบแชร์เข้ากลุ่มอย่างเร่งด่วนค่ะเร็วเลยแชร์แล้วจะเริ่มแล้วจ้าอยากสอนมากๆแล้วอยากสอนสุดๆแล้วเร็วแชร์เร็วโอ้เร็วๆๆๆแชร์แล้วเราจะเริ่มแล้วนะจ๊ะรีบแชร์เร็วลูกมารักๆๆๆแอลเช่นกันนะคะบัวชมพูพิมพ์แล้วฉันคือเศรษฐีขาวขาขาขึ้นถาวรตลอดกาลมาลูกเร็วแชร์ด่วนจะไลฟ์แล้วจะสอนแล้วเร็วค่ะลูกจ๋าแชร์ในกลุ่มด้วยแม่ก็แชร์แหลกเลยเหมือนกันนะเนี่ยแม่แชร์แหลกเลยเนี่ยลูกจ๋าด่วนเลยแชร์ด่วนแม่แชร์ในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลก่อนนะคะ7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งนะคะรีบแชร์เข้าไปในคลาส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งก่อนนะคะอีบุ๊กมนตราแห่งการเนรมิตแชร์ค่ะครูรุ้งขาโอเคลูกแชร์แล้วแชร์แล้วอ่ะกี่แชร์แล้ว 1,000 แชร์ยังเร็วรีบมารีบไปนะจ๊ะที่รักเร็วรีบเข้ามาแม่นิสาสวัสดีค่ะนะคะตุ๊กตาจ๋าเยี่ยมมากตุ๊กตาบอกฉันคือเศรษฐีถาวรขาขึ้นถาวรตลอดกาลนะคะลูกปามกอออนมาแล้วนะคะเปิ้ลปิงปิงค่ะแคทเธอรีนบรุกลินค่ะลูกครูอ้อมนะคะครูอ้อมบอกกรี๊ดกำลังจะไลฟ์พอดีรอแม่ไลฟ์จบนะคะไลฟ์ต่อมาดูแม่ก่อนสุดยอดมากอ้อมแล้วทำไมลูกมาช่วยแม่ไลฟ์ด้วยล่ะยูนิเวอร์เซียมาแล้วเยี่ยมยอดมากซูซี่ณัฐมนมาแล้วนะคะอยากเรียนเจ็ดมนตาจังค่ะนะคะคุณประภัสนันรีบไปโรงเรียนเลยคือสุดยอดคอร์สเลย7มนตาเดี๋ยวครูนั่งตอบอินบ็อกซ์ให้รีบไปโรงเรียนรีบไปโรงเรียนด่วนเลยจะขอราคาพิเศษไหมถ้าขอราคาพิเศษเดี๋ยวใช้ราคาพิเศษก่อนเริ่มสอนประภัสนันลูกเชื่อว่าไลฟ์นี้จะแพงกว่าเดิม1ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะครูบัวบอกใครจะไปรู้ใช่ไหมลูกอ้าวเร็วๆๆๆๆแชร์ยังลูกแชร์ยังกี่แชร์แล้วแม่เรียกชื่อกันเสียงหลงเลยทีเดียวแชร์กี่แชร์แล้วแชร์กี่แชร์แล้วปาติสคือมหาเศรษฐีขาขึ้นถาวรตลอดการสุดยอดปาติสดูให้แม่หน่อยสิแชร์กี่แชร์แล้วแม่จะได้เริ่มสอนเลยนะคะไม่ถึง 1,000 แชร์แล้วก็จะได้ปิดไลฟ์ซะแล้วก็ไปสอนในคอร์สดีกว่าเอาเพลงจบแล้วจะเริ่มแล้วกี่แชร์แล้วจ๊ะที่รัก
ครูอ้อมบอกไปตามตัวแทนของลูกก่อนนะคะยาหยีคือเศรษฐีค่ะขึ้นถาวรตลอดกาลค่ะ affirmation เลยลูก affirmation เลยพูดสั่งจิตด้วยอารมณ์รื่นเริงเบิกบานสบายใจเชื่อใจมั่นใจมีความสุขตอนนี้อยู่กับครูรุ้งเรารู้ว่าพลังงานสูงค่ะเวลาที่เราพลังงานสูงแล้วก็อย่างที่ครูได้ไลฟ์ไปนะคะในไลฟ์ที่แล้วนะคะจิบสเตลล่าก่อนอย่างที่ครูได้ไลฟ์ไปในไลฟ์ที่แล้วจำได้ไหมว่าทำไมครูต้องการให้พวกเราเขียนพิมพ์ affirmation และตอนที่เราอยู่กับครูตอนที่เราอยู่ในไลฟ์ด้วยกันตอนที่เราจูนพลังงานแบบเนี้ยตอนที่เราไม่สงสัยอะไรเลยตอนที่เรามีความสุขพูดเล่นๆแต่เป็นจริงจำโมเมนต์นี้ไว้ให้ดีนะลูกพูดเล่นๆแต่เป็นจริงทำไมคือครูถึงบอกว่าพูดเล่นๆแต่เป็นจริงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าทำไมพูดเล่นๆถึงเป็นจริงอยากรู้ไหมลูกเอาไหมเดี๋ยวจะอธิบายคำนี้ก่อนเลยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่ชอบให้บอกว่าให้พูดสนุกสนุกทำไมแม่ชอบบอกว่าพูดเล่นๆให้เป็นจริงกฎจักรวาลหรือว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมีคำตอบให้สำหรับเรื่องนี้เรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเนี่ยเป็นเรื่องของสภาวะใจภายในเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเนี่ยเป็นสภาวะของโลกภายในเป็นเรื่องของสปิริตชวลโอเคไหมโลกภายในเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดในโลกฟิสิคอลหรือว่าโลกที่จับต้องได้มันต้องมาจากโลกภายในก่อนมันต้องฟอร์มตัวจากโลกภายในก่อนแล้วมันสั่นสะเทือนอะแล้วมันถึงบังเกิดปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งยังโลกภายนอกโอเคเปล่าอ่ะมาจ้าแชร์ยางปฏิทบอกอยากนะคะลูกตู่บอกพูดเล่นๆนะคะวิภาวันบอกอยากรู้ค่ะแม่อลิงบอกว่าเอาแม่นะคะคุณสุพจน์งามวงบอกใหม่คือเศรษฐีค่ะขึ้นถาวรตลอดกาลสุดยอดมิยกมาแล้วนะคะมิยกแชร์เลยนะลูกครูบัวขับรถขับรถดีๆลูกนะคะครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลบอกพูดเล่นๆแต่เป็นจริงนะคะลูกแชร์ก่อนเร็วแชร์ครบพันยังจะได้สอนแชร์ครบพันยังเร็วอยู่1,600แชร์เท่าไหร่แล้วลูกดูให้แม่ทีนะคะลูกตู่บอกพูดเล่นๆแต่เป็นจริงนะคะลูกการดาวมาแล้วนะคะการดาวบอกว่าสวัสดีค่ะแม่เข้ามาถึงก็แชร์ก่อนเลยสุดยอดมากนะคะนะคะโอเคนะคะนะคะดร.วันบอกว่าตอนนั้นวัน CF ชุดโปร8888ไปครูจำได้นะคะแล้วตอนนี้วันก็ไปซื้อปอร์เช่แล้วค่ะว้าไม่ธรรมดาดิจ้าดร.วันไม่ธรรมดาเลยอ่ะแม่คะทำไมแม่ถึงได้เติมปากคะดิฉันเห็นในกล้องว่าความสีชมพูมันซีดลงนิดนึงก็เลยต้องเติมค่ะคุณคะโอเคไหมคะอ่ะฮะ677แชร์เองเหรอลูกปิดไลฟ์จบแม โอเคเสียงมายังเฮลโหลเฮลโหลเสียงมายังเสียงมายังบอกแม่ก่อนเร็วเสียงมายังแม่ใส่ถ่านแล้วเสียงมายังเสียงมายังตอนนี้เสียงมายังโอเคมาแล้วนะทรีบอกมาแล้วค่ะแม่นะคะเสียงมายังลูกไมซ่าไมซ่าโอเคโอเคโอเคเสียงมายังลูกเดี๋ยวช่วยกันฟังโอเคมาแล้วนะทรีบอกมาแล้วค่ะแม่นะคะเสียงมายังลูกไมซ่าไมซ่าโอเคโอเคไมซ่ายิ่งกว่าแม่อีกเหรอแม่ว่าแม่ซ่าที่สุดแล้วนะ แม่ว่าแม่ซ่าที่สุดแล้วนะโอมบอกอ้าวนี่ไงแม่ครูพูดเล่นๆแต่เป็นจริงแชร์ไม่ครบพันแชร์ปิดไลฟ์เลยไปสอนในคลาสดีกว่าใช่ป่ะไมเสียงมาแล้วนะคอนเฟิร์มนะนะคะทรีแชร์ไปแล้วค่ะโอเคน่ารักมาก โอมบอกนี่ไงแม่ครูพูดเล่นๆแต่เป็นจริงครูแชร์ให้กับลูกศิษย์ครูอีก1ครั้งนะคะครูแอนนี่เป็นหัวหน้าห้องช่วยแม่ดูซิว่า 1,000 แชร์หรือยัง 1,000 แชร์หรือยังเอาเร็วๆให้เสร็จ 1,000 แชร์ซะจะได้สอนแล้วพวกเธอ782แชร์อยู่กัน 1,700 แชร์782ยังไงเนี่ยยังไงบอกคุณแม่มาบอกคุณแม่มาบอกคุณแม่มานะคะแม่ซ่าให้มั้ยแม่ซ่ากว่าใหม่ถูกต้องเปล่าเยี่ยมนะคะโอเคนะคะลูกโค้ดโอเท่าไหร่แล้วลูกครูกบทองพูนบอกแชร์แล้วค่ะดาด้ามาแล้วลูกดาด้าแชร์ด้วยนะคะโอเคครูแอนนี่นะคะครูแอนนี่บอกเข็มกัดใหม่แม่แม่ให้ดูว่ากี่แชร์แล้วครูแอนนี่ดูเข็มกัดแม่นะคะ เสียงชัดแล้วไม่ลุงขอบคุณลูกนะคะพรชุลีแม่ชอบจังหน้าอย่างฉันต้องเดือนละล้านผมแม่ทำไมมันไม่เรียบร้อยเลยวันนี้ทำไมผมมันกระดกขึ้นอย่างนี้ล่ะช่างมันนะลูก
ช่างมันผมมันกระดกขึ้นก็ช่างมันฉันจะสอนหนังสืออ่ะ839แชร์แล้วเอาเร็วยังไงเนี่ยยังไงฮะพวกเธออยู่กัน 1,792 คนนะคะแชร์ไป888แชร์ลูกตู่5แชร์แล้วนะคะลำพังคุณแม่คนเดียวเนี่ยก็นับไม่ถ้วนแชร์แล้วนะคะอ่ะเร็วม่านฟ้าสวัสดีจ้าม่านฟ้าเหินฟ้าดูสิลูกศิษย์ฉันแต่ละคนชื่อฟ้าฟ้าทั้งเลยม่านฟ้าเหินฟ้านะคะอ่ะแม่สอนเลยแล้วกันนะเร็วนะคะเร็วแชร์เร็วอ่ะ15นาทีแล้วสอนเลยนะคะ 1,791 คนเริ่มลูกตู่เข้าข้างแม่ตลอดแหละตู่ลูกช่วยทำสายสะพายแล้วก็แบบว่าเย็บเป็นแบบว่าเหมือนกับคริสตัลเป็นเพชรๆให้แม่หน่อยได้ป่ะแม่จะมอบสายสะพายให้กับครูอ้อมยอดขายเมื่อวานแม่นั่งอยู่กับลูกๆแกนดิลเลอร์ที่บ้านแม่ที่ไลฟ์สอนในกลุ่ม CF5 อ่ะแล้วก็เมื่อวานแม่ก็พูดหลุดปากออกไปว่าแม่จะทำสายสะพายให้กับแกนดิลเลอร์ที่ยอดขายอันดับ1นะคะปรากฏว่ามานั่งดูตัวเลข3ปีซ้อนครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วนะคะเป็นแกนดิลเลอร์เบอร์1นะเบอร์1คือแบบคนแรกของแบรนด์ลิเชสแล้วก็ปรากฏว่ายอดขายของครูอ้อมยอดขายอันดับ1ตั้งแต่เปิดแบรนด์มาจนถึงปีล่าสุดเนี่ยแม่ก็เพิ่งรู้ตกใจมากนะคะลูกตู่ช่วยทำสายสะพายแล้วแบบช่วยปักแบบเพชรให้แม่หน่อยได้ปะเมื่อวานแม่หลุดปากไปว่าจะทำสายสะพายติดเพชรให้กับแกนดิลเลอร์ที่ยอดขายอันดับ1พูดหลุดไปแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตู่ทำให้ตู่ช่วยรับงานให้แม่หน่อยนะสั่งงานลูกกันตรงนี้เลยนะคะสั่งงานลูกตู่กันตรงนี้เลยนะคะเมื่อวานหลุดปากไปตู่แล้วปรากฏว่าวันนี้น้องหมิวเช็คยอดขายทั้งหมดนะคะในปีที่ผ่านมาปรากฏว่าครูอ้อมยอดขายทะลุเลยอันดับ1แล้วตั้งแต่เปิดแบรนด์มา3ปีครูอ้อมยอดขายอันดับ1ตลอดกาลแม่ก็ตกใจมากเดี๋ยวไว้วันหลังจะให้ครูอ้อมเนี่ยมาไลฟ์เรื่องจิตตัวในลูกจำคำนี้ไว้ก่อนคำว่าจิตตัวในโอ้คือครูจะบอกว่าครูอยากให้ครูอ้อมมาแสดงสภาวะของเขาให้พวกเราเข้าถึงแบบโลกภายนอกอ่ะมันจะปรากฏต่อเมื่อมันถูกฟอร์มตัวแล้วก็เสร็จแล้วเข้าถึงแล้วครอบครองแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วมีแล้วจากโลกภายในก่อนที่มันจะออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นแบบฟิสิคอลที่แบบจับต้องได้แบบเนี้ยนึกออกไหมลูกเดี๋ยวแม่จะให้ครูอ้อมเนี่ยเขามาไลฟ์สอนพวกลูกทุกคนแม่บอกเลยว่าการตั้งเป้าหมายที่แบบว่าเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครูอ้อมเขาผูกพันกับเลขหนึ่งมากนะคะมันคือการฝังสภาวะทุกอย่างที่เกี่ยวกับคำว่า number one ลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาหมดเลยไอ้สภาวะแบบนี้คือสภาวะของพวกที่เป็นวินเนอร์นะคะพวกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิดมาเนี่ยมันต้องเป็นที่หนึ่งมีคนประเภทนี้เยอะนะอาจารย์บัณฑิตน่ะอาจารย์แม่เหมือนกันที่เขาไปเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกแชมป์โลกที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาก็มีสภาวะที่ฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาว่าคือที่หนึ่งและไม่มีทางจะแปลเปลี่ยนสิ่งที่เขาฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเขาได้อะลูกอ้อมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แม่เจอเขาแล้วแม่รู้เลยว่าไอ้สภาวะของการเป็นเดอะวินเนอร์เป็นแชมเปี้ยนเดี๋ยวไว้แม่ใจครูอ้อมเนี่ยมาไลฟ์เรื่องสภาวะของแชมเปี้ยนลูกอยากได้ไหมทุกคนอยากได้ไหมทุกคนอยากได้ไหมแล้วลูกรู้เปล่าว่าการที่จะเป็นที่1ที่2ที่3ที่4ในโลกที่จับต้องได้มันคือการแข่งขันใช่ป่ะแต่ในโลกภายในการจะเป็นที่1ได้แม่งต้องไม่แข่งขันเว้ยอึ้งป่ะลูกอึ้งไหมการที่เรานับว่ามีที่1ที่2ที่3ที่4 5อะไรก็ตามฟังดูเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยเฮ้ยถ้ามันมีที่1มันก็ต้องมีที่2ดีวะมีที่2มันก็ต้องมีที่3ดีวะคือสมองมนุษย์เนี่ยตีความว่าเป็นการแข่งขันเพราะเมื่อไหร่ที่มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ลูกเข้าใจคำนี้ป่ะโหครูลุงสอนแพงอีกแล้วอ่ะครูลุงสอนแพงว่ะให้อ้อมเขามาสอนเองดีกว่าวันนั้นเดี๋ยวครูช่วยอ้อมสอนช่วยครูอ้อมสอนกับพวกเราด้วยอ่ะแต่วันนี้ครูหลุดปากไปแล้วครูก็ให้เราเลยแล้วกันลูกเข้าใจปะเวลาที่เราปรารถนาจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นที่หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งอันนี้มันต้องเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าก่อนจิตของเดอะวินเนอร์จิตของแชมเปี้ยนจิตของผู้ชนะแต่ลูกรู้ปะเวลาที่จะเข้าถึงสภาวะอันนั้นมันต้องก้าวข้าม
การแข่งขันเว้ยโอ้โหเอาแม่เกินแค่นี้ก่อนเกินแค่นี้ก่อนละกันลูกแพรบอกเก็ตเลยแม่นะเกินแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวแม่ให้ครูอ้อมมาไลฟ์แล้วแม่ก็จะไลฟ์โคชชิ่งนะคู่กันกับครูอ้อมเลยนะตื่นเต้นไม่แน่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้แม่ไปวัดกับครูอ้อมถ้าเกิดว่าเรากลับมาทันแล้วครูอ้อมเขาไม่ได้ติดธุระกับทีมงานเขาโอเคไหมโอ้ยแม่ตื่นเต้นนะแม่ไม่ร้อยล้านเพชรบุรีบอกสุดยอดมากแม่ลูกเข้าใจปะทุกอย่างมันคือเรื่องของสภาวะภายในหมดเลยพูดก็ตื่นเต้นว่ะใช่วรการจิตมันต้องก้าวข้ามการแข่งขันอ่ะเดี๋ยวไว้ให้อ้อมเขามาให้ครูอ้อมจุฑารัตน์นะเจ้าของเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนะพวกเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครูอ้อมเจ้าของเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านถ้าไม่ติดอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เขามาไลฟ์นะคะโอเคไหมตื่นเต้นวิภาวรรณบอกว่าขนลุกทั้งตัวแม่เก็ตแม่การันตีว่าถ้าลูกเข้าใจเรื่องการวางสภาวะหรือสเตท of mindสภาวะของจิตตัวในถ้าลูกเข้าใจเรื่องนี้ลูกเอาไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ในชีวิตโคตรแพงนะเว้ยโคตรแพงนะเว้ยลูกอุ้มบอกมือหนูสั่นไปหมดแล้วแม่ปาติ๊กบอกลูกคือดับหนึ่งในโลกของลูกนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่สอนของแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่นัดกับครูอ้อมมาไลฟ์แม่บอกเลยว่าแค่พูดแค่นี้ทุกคนในไลฟ์นี้ก็ขนหัวลุกอ่ะก็ตื่นเต้นการดาวบอกจิตมันต้องก้าวข้ามการแข่งขันคุณปริยพลบอกถ่ายทอดดีมากๆให้เต็มที่จริงๆโอ้ยอยากสอนโอ้ยเนี่ยอย่างนี้นะลูกจิตที่มันจะก้าวข้ามการแข่งขันได้เนี่ยแม่งต้องปรารถนาอย่างแรงกล้าสุดๆก่อนแต่พอจะถึงอ่ะมันต้องก้าวข้ามเพราะมันต้องรู้สึกได้แล้วทำไมแม่ต้องปีนโต๊ะขนาดนั้นพูดเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นไงเข้าใจไหมครูกบบอกแล้วว่าครูอ้อมคือสุดยอดนะคะอ่ะเอาเรื่องของแม่ก่อนอันนั้นเรื่องของอ้อมเขาเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ด้วยกันแม่คะจริตแม่เนี่ยดูเกินเป็นผู้หญิงมากเลยค่ะดูปีนป่ายขึ้นไปบนโต๊ะเลยเวลามันสั่นสะเทือนมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะกลับมาลูกกลับมาเรื่อง RASวิไลลักษ์บอกว่าตื่นเต้นนะคะครูอ้อมบอกกราบขอบคุณแม่รุ้งสุดจิตสุดใจนะคะชีวิตลูกมีทุกวันนี้ได้เพราะแม่สร้างมาด้วยความรักด้วยมหาปัญญาอ่ะโอเคพูดเล่นกับพวกลูกอ่ะดูว่าพวกลูกแชร์ไปกี่แชร์แล้วโอดูให้แม่หน่อยพี่โอดูให้แม่เร็วแอนนี่กับโออ่ะต้องเป็นฝ่ายที่แบบเป็นหัวหน้าห้องอ่ะบัวชมพูบอกแม่จริงจังในการสอนมากคุณหนูเจนนี่ได้ข่าวว่าลูกจะมาอาณาจักรแม่หรือจ๊ะได้ข่าวว่าลูกจะมาอาณาจักรแม่หรือจ๊ะคุณหนูเจนนี่นะคะมาทุกคนเข้ามาแม่เริ่มสอนเลยแล้วกันนะคะเราอยู่กัน 1,800 และวันนั้นแม่พูดเรื่อง RAS นะคะหรือว่าระบบการทำงานฟังก์ชันสำคัญของสมองที่เกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดนะคะและแน่นอนเป็นเรื่องราวของ NLP ด้วยนะคะแม่บอกแล้วแม่เป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งระหว่างกดแรงดึงดูดกับ NLP นะคะส่วนตัวเนี่ยแม่เทรน NLP จากโทนี่โรบินส์นะคะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยตอนนี้นะคะโทนี่โรบินส์นะคะก็เรียกว่าเทรนทุกคอร์สของโทนี่โรบินส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฟังก์ชันของสมองหรือเรื่องกดแรงดึงดูดมันคือเรื่องเดียวกันและแน่นอนเรื่องของกฎสัจธรรมก็ล้วนแต่เป็นเรื่องราวเดียวกันแต่มันถูกถ่ายทอดมาในแง่มุมที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผ่านคำว่า laws of attraction หรือว่ากดแรงดึงดูดและนะคะอาจารย์ครูบาอาจารย์ด้านกดแรงดึงดูดระดับโลกเลยอับราฮัมฮิกส์นะคะก็แน่นอนนะคะทุกอย่างอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดเลยและสมองของเราทุกคนลูกมีระบบที่เรียกว่า Reticular Activating System หรือ RAS เป็นระบบที่สมองเนี่ยนะคะมีข้อมูลนั้นไว้มีชุดคำสั่งนั้นไว้โอเคนี่แม่ไลฟ์ซ่อมให้กับลูกๆที่ Day 6มันหายไปใครที่เรียนแล้วฟังแล้วลูกเรียนวันนี้อีกรอบฟังวันนี้อีกรอบนะคะแล้วเราจะเข้าใจแบบ
ทะลุปุโป่งเพื่อที่จะเอาไปลงมือทำเพื่อให้เราเข้าถึงลูกจำไว้นะการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ให้ถึงครบนะคะสองแบบหลักๆเลยคือเข้าใจเมื่อเข้าใจเอาไปลงมือทำจึงเข้าถึงถ้าลูกเรียนอย่างเดียวคือเข้าใจครูรุ้งหนูเข้าใจครูจ๋าหนูเข้าใจครูจ๋าหนูเข้าใจแล้วครูบอกให้พิมพ์ affirmation มาให้พิมพ์สั่งจิตมาลูกก็ต้องพิมพ์มาค่ะพิมพ์แล้วฝังสภาวะแล้วเราถึงจะกลายเป็นคนที่เข้าใจและเข้าถึงการเข้าถึงคือเราต้องลงมือทำทุกอย่างที่จะเข้าถึงคือต้องลงมือทำลงมือทำก็ต้องลงมือทำมาจากจิตข้างในฟอร์มตัวก่อนและลงมือทำครั้งที่สองร่วมมือกับจักรวาลคือลงมือทำโลกภายนอกชัดเจนเคลียร์I'm late for today นะลูกไม่เสาไม่เลทเลยเสาครูกำลังเพิ่งเริ่มลูกนะคะอาหารนักกันสวัสดีจ้านะคะการ์ตูนวรลักษณ์แชร์ลูกมาพอลลี่นะคะการ์ตูนลูกเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกเกดปริสาบอกโชคดีคุณ2ไปอีกเพราะว่าวันนั้นเกดปริสาเขาเรียนสดไปแล้ว1รอบและจำได้ไหมอ่ะวันนั้นครูสอนเวิร์กช็อปเรื่อง RAS ใครได้เรียนเวิร์กช็อปกับครูไปบ้างไลฟ์ที่แล้วที่มันหายไปจำได้ไหมคือไม่ต้องทำอีกแล้ววันนี้เพราะว่าเราทำเวิร์กช็อปไปแล้วแต่ครูจะอธิบายให้ฟังนะคะใครอยู่เวิร์กช็อปวันนั้นบ้างลูกต้าลิต้าครูอลิงบอกชัดเจนนะคะลูกอาริยานะคะแอนนี่บอกลงมือทำถึงจะเข้าถึงเอาแน่นอนลูกใช่ไหมหนูเรียนเนี่ยเป็นระดับความเข้าใจคือสมองถูกเซตข้อมูลใหม่นะคะคือโปรแกรมข้อมูลใหม่เข้าไปเราเข้าใจแต่การที่เราจะเข้าถึงคำสอนต่างๆหรือเข้าถึงไอ้กฎต่างๆที่มีเนี่ยนะคะเราต้องลงมือแอคชั่นเราต้องลงมือแอคชั่นเพื่อเข้าถึงคำสอนต่างๆทั้งหมดโอเคไหมลูกมานิ้งนองลูกมาแล้วแชร์นะคะพี่ปาติสบอกจำได้ค่ะหนูเรียนวันนั้นค่ะลูกอริยาบอกนะคะแอนนี่บอกเรียน2รอบซ้ำๆย้ำกันไปเลยโอเคโอเคแก้วตาเยี่ยมมากเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ลูกโปรแกรมไว้แล้วอย่างวันนั้นเวิร์กช็อปที่ครูให้พวกเราทำก็คือให้พวกเราทุกคนหลับตาครูสั่งออกคำสั่งก่อนว่าให้พวกเราเนี่ยมองหาสิ่งที่เป็นสีขาวครูให้โจทย์พวกเราทุกคนก่อนเลยครูใส่โจทย์ที่ชัดเจนครูใส่โจทย์ที่ชัดเจนให้พวกเราในเวิร์กช็อปนั้นว่าให้พวกเรานะคะมองหาสิ่งที่เป็นสีขาวในห้องที่เราอยู่เราจะฟังครูอยู่ที่ห้องนอนเราจะฟังครูอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเราจะฟังครูอยู่ที่ห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีในรถนะคะหรือว่าเราอาจจะแบบว่าเดินอยู่บนรถไฟฟ้าก็ได้แล้วครูบอกเราว่าให้เรามองไปรอบๆตัวเราทั้งหมดเลยเพื่อจะมองหาสิ่งที่เป็นสีขาวครูก็ให้เวลาพวกเราครูระบุคำสั่งอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายที่ให้พวกเรามองหาโอเคไหมเสร็จแล้วครูก็บอกทุกคนว่าหลับตาลูกทุกคนก็หลับตาครูบอกว่าอะไรสีขาวบ้างจำได้ไหมทุกคนก็พิมพ์กันมาใหญ่เลยกระดาษทิชชู่ดอกไม้เสื้ออะไรต่างๆนานาเขาก็พิมพ์มารีโมทแอร์สมุดจดเลคเชอร์ทุกคนก็พิมพ์มาใหญ่เลยนะว่าอะไรบ้างที่เป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วครูก็บอกว่าหลับตาเหมือนเดิมเลยลูกอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวพวกหนูที่เป็นสีดำเจ้าน้ำปั่นพิมพ์มาคนแรกเลยไลฟ์นั้นครูจำได้เจ้าน้ำปั่นสตันน้ำปั่นบอกว่านึกไม่ออกเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นสีดำแล้วก็มีหลายคนพิมพ์มาว่าในหัวสมองไม่มีชุดข้อมูลว่าอะไรเป็นสีดำและหลายคนก็พิมพ์มาว่าถ้าจะนึกเอานึกได้อย่างเดียวว่าผมฉันนี่แหละสีดำแต่ให้นึกว่าในห้องที่ฉันนั่งอยู่อะไรบ้างที่เป็นสีดำ
นึกไม่ออกสุดยอดไหมคุณโลวีสวัสดีค่ะคุณเลิฟใช่ไหมเนี่ยเออคุณเพียวเพียวสายชนบอกไม่ได้ฟังเดย์6ค่ะดีลูกเนี่ยเพียวเพียวได้ฟังแม่วันนี้แหละนะคะเราจะมองเห็นในสิ่งที่เราเซตระบบไว้แล้วเซตข้อมูลไว้แล้วเซตโปรแกรมไว้แล้ว Lemonly Lish Infinity สวัสดีจ้าอาจารย์หยีมิกกี้หยีแชร์นะลูกใครที่เพิ่งเข้ามาลูกแชร์เลยอาจารย์หยีบอกอ้ายนะคะลูกตะวันเปรมฤดีนะคะฮีโร่ชาวมงทุกคนใครเพิ่งเข้ามาแชร์ลูกแชร์ปาติ๊ดบอกใช่ค่ะแม่มองไม่เห็นสีดำแม้นว่าสีดำจะอยู่ใกล้ๆขอโทษนะลูกไลฟ์ที่แล้วที่มันหายไปลบไปเนี่ยหนูรู้ไหมครูรุ้งใส่เสื้อแขนยาวสีดำแต่ไม่มีใครพูดถึงเสื้อแขนยาวสีดำตัวที่ครูรุ้งใส่ไลฟ์วันนั้นเลยโอ้เป็นไงอะลูกเจ้าพอลลี่ดีมากลูกพอลลี่บอกว่าแม่ลูกแชร์6กลุ่มแล้วสุดยอดเจ้าบีบีสรยารู้หน้าที่เลยบอกแม่จ๋าแม่สอนแพงลูกแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจแล้วค่ะคุณนันทวันนะคะคุณนันทวันบอกได้ฟังครั้งแรกเม้งอโนมานะคะลูกล่าสปปลาวนะคะอาจารย์หยีบอก18888นะคะเลขจักรวาลของลูกไงยังไม่ได้ฟังไลฟ์ที่แล้วเลยบัวชมพูโชคดีมากโค้ดโอบอกว่าจริงค่ะในไลฟ์วันนั้นแม่รออ่านคอมเมนต์ว่าใครจะพูดถึงเสื้อสีดำที่แม่ใส่ไลฟ์บ้างอ้อมลูกนั่งอยู่ตรงนี้กับแม่ลูกจำได้ไหมไม่มีใครโฟกัสเสื้อแม่เลยทั้งที่แม่นั่งออกจออ้อมอ้อมจำได้ไหมจำได้ไหมเพราะหลังจากไลฟ์นั้นจบแล้วเราสองคนแม่ลูกอ้อมกับแม่นั่งไลฟ์ต่อตอนประมาณเกือบตีหนึ่งอะวันนั้นอะที่ไลฟ์เดย์6หายปาติ๊ดบอกแพงขนลุกเลยลูกเข้าใจยังเฮ้ยสมองของคุณนะคะคุณเก็ตหรือยังคะถ้าคุณไม่ใส่โปรแกรมถ้าคุณไม่ใส่ข้อมูลสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจะให้ชีวิตคุณมีชีวิตคุณเป็นคุณจะไม่มีทางเห็นมันไม่มีทางค่ะมันจะสเปะสปะค่ะชีวิตจึงเป็นไปตามยถากรรมแบบที่พวกคุณชอบพูดกันแล้วก็เหมือนแบบที่ครูรุ้งเคยพูดในอดีตค่ะชีวิตกูเกิดมาตามยถากรรมใช้กรรมเคยสร้างกรรมอะไรไว้นั่นแหละกูเกิดมากูก็คือเสวยผลกรรมเก่าเมื่อก่อนเคยคิดแบบนั้นจนเติบใหญ่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจและเข้าถึงผ่านการลงมือทำปัดโทที่ชีวิตดูดอะไรสเปะสปะหรือดึงดูดอะไรไม่ได้เลยฟังให้ดีนะคะที่ชีวิตเราทุกคนลูกสเปะสปะเจอคนเข้ามาเหยียบย่ำทำร้ายเจอคนเข้ามาพูดจาไม่ดีใส่เจอคนที่เข้ามาแล้วก็จากไปฝากรอยแผลไว้ให้หรือทำสิ่งต่างๆก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ปังไม่ปั๊วไม่ร่ำไม่รวยสักทีลูกฟังแม่ให้ดีนะหรือแม้แต่บ้านที่เราอยู่อาศัยรถที่เราขับจำนวนเงินสดที่อยู่ในบัญชีของเราค่ะหรือแม้แต่ธุรกิจของเราค่ะหลายคนลูกเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์ลูกศิษย์แม่เองนะคะมาคอนซัลท์โคชชิ่งค่ะมาลงเมนทอร์โปรแกรมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาของเขาก็คือว่าเขาทำแล้วสำเร็จขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดความสำเร็จเนี่ยมันหล่นหายไปกลางทางค่ะหลายคนที่ทำไปแล้วไม่ได้ตั้งภาพความสำเร็จณปลายทางหรือไม่ได้ทำเวิร์กช็อปสำคัญที่เรียกว่า Begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบค่ะนี่คือหนึ่งใน7 Habits ของ Stephen R. Covey นะคะ Stephen R. Covey ก็เป็นครูคนสำคัญระดับโลกอีกท่านหนึ่ง Stephen R. Covey เขียนหนังสือเรื่อง7 Habits ค่ะตอนนี้มี8 Habits แล้วหนังสือ7 Habits ค่ะบอกไว้เลยว่าหนึ่งในอุปนิสัยสำคัญของคนสำเร็จของมหาเศรษฐีหนึ่งในอุปนิสัยนั้นคือ Begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบในเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดก็คือว่าการที่เราจะลงมือทำอะไรเราจะต้องมีภาพสุดท้ายปลายทาง
ที่ชัดเจนชัดเจนระดับซูเปอร์ HD หรือว่า Full HD ค่ะชัดเจนระดับที่ว่าเราได้กลิ่นเราได้ยินเรารู้สึกเราเห็นเราขนลุกเราปิติเราตื้นตันเราสั่นสะเทือนขนลุกขนพองปิติความรู้สึกจิตวิญญาณมันขยายเราเองก็แปลกใจว่าแม่คะครูรุ้งคะความรู้สึกนี้คืออะไรความรู้สึกคือเราเข้าถึงเราครอบครองเราใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นคนกำหนดชีวิตปลายทางของเราทุกประการแล้วเรารู้ด้วยจิตอันแน่วแน่ของเราว่ามันเกิดขึ้นแน่ครูรุ้งมันเกิดขึ้นแน่เหมือนที่ครูรุ้งไม่มีอะไรเลยก่อนหน้านี้เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวเกาะเกาะผัวกินนะคะแต่วันนี้เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่กุมบังเหียนธุรกิจและกุมบังเหียนเม็ดเงินมหาศาลในธุรกิจของตัวเองจากตัวเองสร้างล้วนๆค่ะคุณติดตามเพจครูรุ้งหรือถ้าคุณติดตามเพจอาจารย์บัณฑิตคุณจะได้ยินอาจารย์บัณฑิตพูดถึงครูรุ้งเสมอว่าเมื่อก่อนลุงมาเจอพี่ลุงยังไม่มีอะไรเลยลุงยังไม่มีอะไรเลยโอเคไหมคะแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมาย่างเข้าปีที่6แล้วในชีวิตครูรุ้งถ้าคุณติดตามตั้งแต่ครูรุ้งเป็น Love Expert สอนเรื่องกฎแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักจนมาสอนเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดความมั่งคั่งจนมาสอนกฎแรงดึงดูดที่เกี่ยวข้องกับดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงวันนี้จนครูรุ้งกลายมาเป็นครูที่สามารถสอนพวกเราเรื่อง Personal Branding การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะครูรุ้งทำสิ่งนั้นมาตลอดยาวนาน5ปีเต็มๆโอเคป่ะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าลูกศิษย์ที่เข้าคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์คือ100ล้านแรกของครูรุ้งจากออนไลน์เขาจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเซตขึ้นแล้วเรียบร้อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ทำไปมั่วๆลงมือทำไปมั่วๆมันคือระบบ RAS Reticular Activating Systemฟังก์ชันของสมองค่ะที่เราโปรแกรมใส่ชุดคำสั่งที่เราเป็นคนกำหนดภาพชีวิตในอนาคตของเราเองไว้ว่าเราต้องการเห็นภาพอะไรเหมือนที่ครูใส่คำสั่งชัดเจนว่าให้คุณมองหาวัตถุที่เป็นสีขาวทั้งหมดที่อยู่รอบตัวคุณแล้วพิมพ์บอกครูมาในไลฟ์นั้นเวิร์กช็อปนั้นทุกคนมองหาสิ่งที่เป็นสีขาวทั้งหมดรอบตัวแล้วก็พิมพ์มาหมดเลยว่ามีอะไรบ้างแต่พอบอกว่าให้หาสิ่งที่เป็นสีดำครูให้เราหลับตาแล้วถามว่าอะไรบ้างที่เป็นสีดำทุกคนช็อกชะงักหยุดในหัวมีแต่ข้อมูลของวัตถุที่เป็นสีขาวทั้งหมดเพราะครูใส่ชุดคำสั่งโปรแกรมพวกเราทุกคนว่าให้พวกเราจดจำวัตถุที่มีสีขาวโอ้โห yes ค่ะทิติพรบอกเหมือนเราอ่านตอนจบก่อนครูรุ้งถูกต้องค่ะและที่ครูรุ้งสอนพวกเราทุกคนมาตั้งแต่ day 1 day 2 day 3 day 4 day 5จนมาถึง day 6อีกครั้งหนึ่งครูก็ยังพูดเหมือนเดิมลูกพูดว่าอะไรคะพูดว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่าเว้ยมันคือเรื่องของกรรมปัจจุบันมันคือสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมข้อมูลอะไรลงไปในเนี่ยมันยิ่งกว่า CPU มันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกใบนี้อีกสมองจิตวิญญาณจิตตัวคิดจิตตัวนึกจิตตัวสร้างเนี่ยความคิดของเราเนี่ยระบบข้อมูลทั้งหมดมันใส่เข้าไปเนี่ยฝังทั้งเป็นเสียงฝังทั้งเป็นรูปฝังทั้งเป็นภาพฝังทั้งเป็นสภาวะไอตัวจิตใต้สำนึกที่มันเก็บกักชุดข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยโอ้มันทรงพลังมากบวกกับสมองอัจฉริยะของพวกเราที่ทำงานร่วมกันระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกโอ้โหลูกค้าในชีวิตของเราเป็นเรื่องราวของการโปรแกรมทั้งหมดทั้งเส้นคุณคริสตัลลองแก้วบอกโคตรแพงแม่พอลลี่บอกชุดคำสั่งรู้จีนะรู้จีมาแล้วรู้จีบอกสุดยอดเข้าใจไหมลูกสุดยอดเหมือนกับที่แม่เกริ่นไว้ตอนแรกต้นไลฟ์ว่าอะไรว่าแม่ใช้อ้อมมาไลฟ์กับแม่เรื่องที่เขาสั่งโปรแกรมจิตฝังสภาวะว่าเขาคือดีลเลอร์เบอร์หนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการของแบริเชส
เหมือนที่แม่เล่าให้ลูกฟังตอนต้นแม่ถึงบอกว่าเดี๋ยวครูอ้อมต้องมาไลฟ์เรื่องนี้กับแม่และลูกทุกคนจะเข้าใจการทำงานของ RASลูกทุกคนจะเข้าใจการทำงานของกฎแรงดึงดูดชัดเจนมากขึ้นจากเรื่องราวของครูอ้อมเมื่อเขาฝังสภาวะจิตแบบนั้นเขาเห็นภาพแบบนั้นเดี๋ยวต้องให้เขาเล่าเขาจึงเป็นแกรนดิลเลอร์เบอร์หนึ่งคือเป็นคนแรกที่มาสมัครแกรนดิลเลอร์แบริเชสของแม่แล้วก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งตลอดตั้งแต่เปิดแบรนด์มาจนถึงปีล่าสุดเนี่ยวันนี้เพิ่งเอายอดขายปีที่ผ่านมาทั้งหมดของครูอ้อมของทุกคนที่เป็นแกรนดิลเลอร์เฮ้ยอ้อมคือยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการจริงๆว่ะตั้งแต่ปีแรกที่เปิดแบรนด์จนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเรารู้เลยว่าชุดคำสั่งเขาทุกอย่างที่เขาพูดตลอดเวลาการลงมือทำของเขาและลูกรู้เปล่าเวลาที่อ้อมเนี่ยสั่งจิตแบบนี้แล้วเหตุการณ์ไม่เป็นใจมนุษย์ทุกคนเวลาสั่งจิตเวลาก็คือโปรแกรมจิตเนี่ยโปรแกรมข้อมูลใส่ตัวเองหลายคนเว้ยจะบอกว่าเฮ้ยแล้วมันก็เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราโปรแกรมอะครูรุ้งอันนี้แพงมากต้องให้อ้อมมาเล่าสอนพวกเราเป็นไหมลูกอันนี้คือแอดวานซ์นะสิ่งที่แม่เกริ่นไว้คือแอดวานซ์ที่ลูกจะได้เรียนคือถ้าเราสั่งจิตแล้วมีไหมครูขาหนูโปรแกรมจิตแล้วครูขาหนูสั่งจิตแล้วแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นใจแบบที่หนูเห็นภาพแบบที่หนูสั่งจิตเอาไว้ใครเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างแม่หนูคือ affirmation พูดสั่งจิตไอ้นู่นไอ้นี่แต่ระหว่างทางมันไม่เห็นเป็นแบบที่หนูโปรแกรมครูลุงขาครูลุงบอกให้เชื่อหนูก็เชื่อค่ะแต่ระหว่างทางมันมีสิ่งที่เฮ้ยไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นนะคะครูลุงใครเป็นใครเป็นหนูวิบอกรู้สึกสั่นสะเทือนมากนะคะปริยานันท์บอกแม่จ๋า 2,000 คนแล้วมันจะไม่ 2,000 ได้ไงอะลูกแรงสั่นสะเทือนของการให้ของแม่คืนนี้มันทะลุจอไปแล้วเนี่ยใครนะที่เพิ่งเข้ามาเราไม่ได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์คุณต้องกลับไปย้อนนะคะนี่คุณลุงมาไลฟ์ซ่อมเดย์6ที่มันหายไปและไลฟ์วันนี้โอ้โหเข้มข้นค่ะเออเป็นนะปานีพี่ปานีบอกเป็นนะคะคุณนุดีบอกเป็นค่ะลูกเก็ตเลยว่าเวลาที่เหตุการณ์เป็นไปไม่เป็นใจแต่ลูกทำยังไงคุณรู้ไหมคะเมื่อเราบอกว่าเราฝังสภาวะใส่คำสั่งเราโปรแกรมจิตแล้วมันต้องเกิดตามนั้นแหละมันต้องเกิดตามนั้นแต่วิธีการจะมาในรูปแบบที่ดีกว่าที่เราคิดไว้แต่เราจะไปฝืนให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเป๊ะ 100%สิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือเวลาที่สถานการณ์ไม่เป็นใจไม่เป็นไปดังที่เราคิดมันคือจุดวัดใจมันคือแบบทดสอบความเชื่ออันนี้ขั้นสุดละแล้วแบบทดสอบนั้นจักรวาลไม่ได้แกล้งคุณค่ะจักรวาลไม่ได้แกล้งเราจักรวาลไม่ได้ต้อนเราให้จนมุมนะจ๊ะแต่เราเองต่างหากที่เป็นคนเซตไว้ว่าคนแบบกูจะต้องมีความเชื่อที่เกิน 100% ดังนั้นคุณจึงต้องเจอบททดสอบที่เข้ามาทดสอบคุณและทุกอย่างมันจะดูไม่เป็นใจเลยนะโอ้โหนี่ครูลุงเฉลยของแพงมากเลยอ่ะลูกนี่มาเฉลยกันชัดๆเลยอ่ะคนละ1แชร์ค่ะแชร์ค่ะนิ้งหน่องบอกแชร์อีกแม่ไม่ต้องบอกเลยลูกแชร์อีกเดี๋ยวนี้ขอบคุณลูกนิ้งหน่องโอ้
ไอ้เจ้ากิจชนกบอกแม่ลูกจะร้องเพราะเราอะเจอไงแต่ไม่มีใครบอกเราว่ามันคืออะไรครูอ้อมบอกใจเต้นแรงสั่นชาทั้งตัวแล้วแม่เล็กบอกว่าโชคดีที่ได้มาดูไลฟ์นี้ค่ะสุดยอดมากๆและสิ่งที่ครูพูดคือเรื่องของการโปรแกรมสมองการโปรแกรมจิตสำนึกเพื่อที่จะไหลลงสู่จิตใต้สำนึกคือการ anchoring คือ NLP และกฎแรงดึงดูดคือวิทยาศาสตร์สิ่งที่ครูมาสอนพวกเราวันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ครูลุงตั้งวิชาตั้งสูตรอะไรขึ้นมาเองไม่ใช่ลูกมันคือสิ่งที่มันเป็นของกลางในโลกใบนี้เป็นกฎของโลกเป็นกฎสัจธรรมลูกกฎแรงดูดก็เป็นกฎสัจธรรมลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะใจครูไม่ได้มาสอนอะไรกันนักหนาลูกเป็นเรื่องของการตั้งหลักในใจของลูกเป็นการตั้งหลักในสภาวะใจของลูกลูกตั้งสภาวะใจได้เงินไหลมาลูกแบบงงเลยลูกทุกคนอยู่กับครูมาไม่รู้กี่ปีแล้วลูกหลายคนขึ้นลงๆเพราะอะไรก็สภาวะใจเราอะขึ้นลงลูกเราเจอบททดสอบต่างๆที่เข้ามาทดสอบลูกและเรารักษาใจไม่ได้ใจมันแกว่งลูกมันลงของมันเงินในกระเป๋าก็ลงเงินในบัญชีก็ลงจริงไหมลูกแต่พอหนูดึงสภาวะใจขึ้นมาเอ้าเข้าคอร์สเรียนแม่เข้าไปฟังซ้ําบางคนเรียนแล้วนะลูกแต่พอออกห่างจากบทเรียนไปใช้ชีวิตปุ๊บหนูจําไว้นะลูกหนูลงคอร์สแม่แล้วลูกต้องเข้าไปเรียนซ้ําหนูรู้มั้ยลูกบางคนเนี่ยเขาเข้าไปเรียนซ้ำ10รอบแม่ตกใจทำไมแม่รู้เพราะยอดวิวในคอร์สมันขึ้นตลอดแล้วเวลาเขาเข้าไปดูซ้ำเขาคอมเมนต์ย้อนหลังอีกคอมเมนต์ซ้ำอีกแม่รู้เลยโอ้เจ้าคนนี้แม่ไม่แปลกใจที่ทำไมผลลัพธ์ชีวิตเขาถึงรุนแรงสั่นสะเทือนแบบนี้เข้าคอร์สไปแล้วลูกอย่าเรียนครั้งเดียวเอาให้คุ้มลูกต้องเรียนซ้ำฟังซ้ำและสิ่งที่เวลาลูกเข้าเรียนคอร์สกดแรงดึงดูดมันจะอัศจรรย์แบบนี้มันจะสนุกมากนะเวลาที่ลูกเจอบททดสอบปุ๊บเห็นไหมลูกก็เข้าไปในคลาสเลยเพราะเรารู้แล้วว่ากูเอาตัวเองไม่อยู่แล้วกูรักษาสภาวะใจไม่ได้กูเอาไม่อยู่กูไม่รอดคือยอมรับตัวเองไปเลยว่ามันไม่รอดอ่ะเสร็จแล้วรีบกดเข้าไปในคลาสเรียน7มนตาจิตจักรพรรดิไอ้พวกนี้คือเรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความเหลือเฟือเรื่อง prosperity ทุกอย่างกด7มนตากับคอร์สจิตจักรพรรดินี่มันคอร์สเรื่องแบบดูดเงินดึงโฟลว์หมดเลยคอร์ส21วันนี้ถ้าเกิดชีวิตจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือเกิดอะไรที่มาทดสอบงงคือเพิ่งเป็นเด็กใหม่อ่ะกำลังจะสร้าง10ล้านอ่ะเหมาะมากลูกไปเรียนคอร์ส21วันแล้วเวลาเจอบททดสอบครูพูดเลยความลับของคอร์สเรียนของครูคือเข้าไปในคอร์สอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตคือการรวมพลังโฟกัสแล้วเว้นว่างจากช่องปัญหาชั่วคราวฟังทันไหมเนี่ยฟังทันไหมเนี่ยเวลาที่ครูแบบเฮ้ยเข้าไปในคอร์สครูนะลูกเวลาลูกลงเรียนแล้วเวลาลูกเจอบททดสอบให้เข้าไปอย่าคิดว่าจะเอาตัวเองรอดคนเดียวเพราะอะไรหนูไม่ทราบแม่พูดว่าอะไรอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดเพราะความคิดของเรามันมักจะขัดแข้งขัดขาตัวเองให้ล้มความคิดของเราส่วนใหญ่มักจะเป็นความคิดที่ทำให้หยุดยั้งศักยภาพของเราความคิดส่วนใหญ่ของเราเวลาที่เราเจอปัญหามักจะเป็นความคิดที่ไม่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้เราจะไหลไปตามสถานการณ์ดังนั้นการเอาตัวรอดของลูกคือรีบกดเข้าไปในคอร์สใดคอร์สหนึ่งที่ลูกลงทะเบียนเรียนไว้เสร็จแล้วลูกอธิษฐานจิตค่ะอธิษฐานจิตปุ๊บลูกตัดปัญหาตัดตอนไปเลยตัดวงจรไปเลยเสร็จแล้วพอตั้งจิตว่าขอให้พบคำตอบขอให้เจอคำตอบที่ใช่คิดอย่างนี้นะแล้วกดเข้าไปเลยบทไหนก็ช่างตามสารบัญกดเข้าไปเลยเลื่อนฟีดในคลิปในคลาสแล้วกดเข้าไปเลยลูกศิษย์ครูหลายต่อหลายคนพูดกับครูลุงแบบนี้เวลาเจอหน้ากันลูกศิษย์บอกว่าเวลาที่เขามีปัญหาแล้วเขารู้ว่าเขาฟัดนัวเนีย
กับปัญหาแล้วเขาหนีไม่ได้หนีไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงแกะปัญหาไม่ได้เวลาที่เราเจอปัญหาปัญหากับเรามันจะเกาะกันหนีเลยรู้จักไอ้ต้นตีนตุ๊กแกไหมที่มันขึ้นแล้วมันเกาะผนังเลยอย่างนี้เลยเกาะเลยอะเวลาที่ลูกเจอปัญหาลูกกับปัญหาแยกกันไม่ได้ดังนั้นลูกมิสามารถจะตัดสินใจในตอนที่ไอ้ตัวดำหรือไอ้ตัวปัญหามันเกาะกินกระบาลลูกได้มันจะเป็นการตัดสินใจที่แกว่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่ไร้ทิศทางและไม่คิดเที่ยงโอ้โหสอนแพงอีกแล้วครูลุงขาสอนแพงตลอดเลยว่ะโอเคไหมแชร์ไหมไลฟ์นี้มันควรจะ 4,000 5,000 แชร์ป่ะวะครูจะไม่สอนต่อแล้วยิ่งสอนก็ยิ่งแพงแชร์ก่อนให้ครูพักดื่มสเตลล่าก่อนอาจารย์หยีบอกท่าเกาะเท่มากไอรินบอกว่าใจกำลังจะแกว่งรีบกดเข้าไปไลฟ์สดครูรุ้งเลยค่ะเยี่ยมไอรินเจ้าดาด้าบอกแพงแอนนี่บอกแพงลูกเข้าไปหมุนคำตอบในคอร์สเลยครูกบทองพูลในคอร์ส7มนตาจะมี book of answer หรือว่าคำตอบจากจักรวาลหลายคนไปตั้งสติในคอร์ส7มนตาและไปกดเอาคำตอบจาก The Book of Answer ในหนังสือนะคะมันเป็นบุ๊กอีบุ๊กอะคือเป็นคำตอบจากจักรวาลให้เราอธิษฐานแล้วตั้งจิตแล้วกดเข้าไปมันจะมีแบบหลายคำตอบมากแล้วมันจะตอบหัวใจเราในตอนนั้นทุกทีก็มันคือกดแรงดึงดูดนะลูกday 6.2 แพงไปอีกพี่แอนนี่บอกลูกตู่บอกสุดๆเลยค่ะแม่คุณอรุณีบอกว่าแพงมากค่ะดร.วันบอกวันพีคสเตทมากใจทะลุมากแม่เยี่ยมวันลูกเยี่ยมดร.วันเยี่ยมแชร์ยังแชร์แล้วครูถึงจะสอนต่อแชร์ยังลูกขออีกคนละ1แชร์เองที่รักลูกอยู่กัน 2,100 กว่าคนรีบออกไปแชร์คนละ1แชร์แล้วพิมพ์ว่าพีคมากอะไรก็ได้แชร์ด่วนแชร์ลูกสภาวะที่ลูกกำลังโฟลว์แบบนี้พีคแบบนี้แล้วลูกกดแชร์จิตใต้สำนึกลูกจดจำแล้วแชร์ลูกแม่ก็แชร์แล้วน่ะแซนดี้บอกว่าวันนี้ก็กด The Book of Answer ค่ะในคาส7มนตราดามิสาบอกออกไปแชร์อีก2แชร์แล้วค่ะครูรุ้งนะคะคุณรสชลินเป็นแฟนตัวยงครูรุ้งด้วยลูกปาติสบอกจริงค่ะลูกได้คำตอบเสมอครูบัวพันชลดาบอกลูกก็ไปกดเอาคำตอบและได้คำตอบซ้ำๆเจ็ดมนตราดึงดูดความมั่งคั่งสุดยอดมิลกี้บอกแชร์แล้วค่ะพีคค่ะครูอ้อมบอกคำตอบใน The Book of Answer สุดยอดและตรงมากคือมันคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดลูกก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเรียนคอร์ส7มนตราคอร์ส21วันฟังแล้วพีคสุดๆค่ะลูกบัวชมพูบอกติชาครูฝ้ายโค้ชพันนีบอกแชร์รัวๆแชร์แล้วนะจะสอนต่อแล้วนะลูกตู่แชร์อีก3แชร์ไปแล้วค่ะลูกจ๋าทำไมยอดแชร์มันไม่ค่อยกระดิกเลยคะมันยัง แม่รักพวกหนูนะปิดไลฟ์หรือไลฟ์ต่อหรือสอนต่อดีวะเนี่ยตอนปิดทิปอังกฤษครูแอนนี่ก็ไปเปิดคำตอบจาก The Book of Answer สุดยอดแม่ลิสาบอกพีคมากครูรุ้งลีน่ารีบอกต้องได้เรียนค่ะชวินการลูกเบนเทนบอกจริงที่สุดครับคุณทิติพรบอกพีคมากค่ะเจอบททดสอบแต่ไม่สนค่ะอ่ะแชร์อย่างเนี้ยครูซ่าบอก7มนตาคือพีคมากแจ่มนี่น่าจะได้เรียน7มนตาเนาะซ่าว่าป่ะแจ่มเนี่ยแจ่มยังเรียนน้อยแจ่มเนี่ยยังเรียนน้อยมากถ้าบอกว่าเป็นเด็กพลังจิตเนี่ยแจ่มเนี่ยแจ่มนี่เป็นอีกคนนึงนะที่ถ้าลูกไม่รีบมันจะกวดตามไม่ทันนะแจ๋มของเก่าของเดิมมีอยู่แล้วอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะทำมาหากินได้ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเรียนนะทุกวันนี้นะคะครูรุ้งทำซิกจา EDU คือเงินสำหรับเอาไว้ลงเรียน
ครูรุ้งนะคะเป็นครูรุ้งทุกวันนี้ยังไม่หยุดเรียนเลยค่ะพูดแบบนี้กับพวกคุณเลยอ่ะคุณยังไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรอีกเยอะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเรียนไม่ใช่คุณอยู่กับที่ค่ะคุณถอยหลังเรียบร้อยแล้วค่ะ7มนตาบวกจิตจักรพรรดิซ้ำบ่อยมากคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะคุณติ๊ดปุณฑิยาอ้าวแชร์ไปแล้วนะนะคะแม่สอนต่อได้แล้วสิพวกเราแชร์ไปแล้วนี่อ่ะสอนต่อเวลาที่คุณเจอปัญหาตัวปัญหาจะเกาะคุณแน่นเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้เลยมันเกาะคุณมันเป็นหนึ่งเดียวกับคุณเลยเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าคุณยังไม่เอาตัวคุณเองออกจากปัญหาค่ะคุณต้องสลัดไอ้ตัวมันออกไปเลยอะสลัดครูไม่ได้พูดเล่นนะโทนี่โรบบินส์ค่ะเขาบอกให้คุณทำท่าแบบนี้เลยในเวิร์กช็อปของโทนี่โรบบินส์เขาให้ถีบด้วยค่ะเขาให้ยกเท้าขึ้นมาแล้วถีบเลยค่ะหมายถึงทำท่าว่าถีบไอ้ตัวปัญหาออกเราต้องทำให้ตัวเราเกิดสภาวะที่ตื่นแล้วเกิดสภาวะที่ดีดไอ้ตัวปัญหาออกไปโทนี่โรบบินส์อะกูรูเบอร์หนึ่งของโลกอะเขาให้ทำท่านี้เลยถีบอันนี้ครูไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะสิ่งที่ครูพูดกับลูกไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะหรือแบบทำท่าดีดปัญหาออกไปเพราะลูกกับปัญหาแม่งเกาะเป็นไอ้ตีนตุ๊กแกมันเกาะเราอยู่และคนส่วนใหญ่ทำยังไงลูกเวลาเจอปัญหาลุมเล้าลูกทำไงคะจะพยายามหาทางออกหาทางแก้เมื่อเวลาที่ต้องตัดสินใจเวลาที่เจอปัญหาลูกไม่สามารถตัดสินใจแบบคิดเที่ยงได้เพราะลูกกำลังฟัดนัวเนี่ยขี่ข่มขยมกับมันอยู่นั่นแหละฟัดกันปับจนกว่าเราจะเอาตัวเองแยกเป็นคนละชั้นกับปัญหามันต้องมีสภาวะจิตช่องหนึ่งนะที่วางปัญหาเอาไว้ก่อนเราสังเกตไหมลูกเราหาทางแก้ไม่เจอแต่พอเราบอกว่าโอ้ยกูยอมแพ้แล้วกูคิดสารพัดวิธีแล้วคิดไม่ออกเว้ยทันทีที่ surrender บอกว่าเออกูไม่เอาแล้วยอมแพ้มันคิดไม่ออกเว้ยจิตตรงนั้นแหละไอ้ที่เกาะอยู่มันปล่อยมันไม่ยึดว่าปัญหานั้นเป็นตัวกูแล้วทันใดนั้นพอมันไม่ยึดว่าปัญหาเป็นของกูมันคลายใจและคลายจิตออกจากปัญหาจิตมันเบาตรงนั้นแหละอยู่ดีๆคำตอบปิ๊งแวบมันมาโอ้วันนี้เฉลยของแพงมากลูกเฟชชี่บอกว่าแม่มาช่วยอ่ะลูกการดาวบอกซีสเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเวลาลูกเจอกับปัญหาทำยังไงสลัดแม่งเลยสลัดแม่งเลยทำเป็นเตะทีบอะไรแม่งออกไปเลยไอตัวปัญหาแต่ว่าทำส่วนตัวนะลูกนะไม่ต้องไปทำให้ใครเห็นเข้าห้องน้ำบอกเพื่อนบอกเออกูขอไปฉี่ก่อนไม่ไหวแล้วนะคือทะเลาะกับเพื่อนก็ได้ทะเลาะกับแฟนอะไรก็ได้แล้วแบบว่าถ้ากูอยู่ต่อแม่งต้องพังพินาศลาบเป็นนาบกองกูรู้ตัวเองเลยขึ้นและของขึ้นให้ลูกแบบเอามือลูบหน้าหนึ่งทีตั้งสติบอกเออเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาทะเลาะต่อตอนนี้กูขอไปห้องน้ำก่อนคือฉี่จะแตกแล้วแล้วหนูเข้าห้องน้ำเลยเข้าห้องน้ำเสร็จหนูต้องเตือนตัวเอง
ไลฟ์นี้หนูรู้แล้วหนูต้องสะบัดแข้งสะบัดขาไปเอาใหม่เข้าใจยังนี่คือสิ่งที่โทนี่โรบินสอนนะคะเออและที่ครูรุ้งบอกว่าลูกเข้าไปในคอร์สเรียนครูรุ้งซะเวลาเจอปัญหาเข้าไปอธิษฐานจิตขอให้ลูกได้คำตอบแล้วกดเข้าไปบทเรียนไหนก็ช่างอุจ่าสามีไลฟ์อยู่ปะเนี่ยใช่แล้วจ้ะโทษไม่เป็นไรจ้ะโอเคนะคะวันนี้นะคะสามีไปงานนะคะงานข้างนอกนะคะงานก็เลยโทรเข้ามาคุณจะโทรมาเช็คนะคะไลฟ์อยู่ปะถูกต้องนะคะอ่ะโอเคครัวหลิงบอกขอบคุณแม่ลุงลูกยิ่งอรุณบอกว่าโล่งเลยสะบัดมันออกหมดแล้วโอเคป่ะอ่ะแม่อธิบายต่อน้องหมูน้อยเลเวียบอกว่าถ้าครูรุ้งได้ใจมากค่ะต้องแบบนี้เลยจริงลูกอันนี้คือโทนี่โรบินสอนและอย่าแปลกใจว่าทำไมครูมีความแบบเป็นผู้ชายหรือความแมนๆครูบอกไปแล้วนะว่าครูมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ชายหมดเลยครูบาอาจารย์ครูทุกคนเป็นผู้ชายหมดเลยและเป็นผู้ชายเบอร์แรงนะคะเป็นผู้ชายแบบเบอร์แรงกันทุกคนเลยทุกองค์เลยด้วยนะคะดังนั้นก็คือเนี่ยแหละมันครูก็จะมีความเป็นแบบผู้ชายด้วยนะคะเออเท่ๆนะคะเป็นผู้หญิงสวยที่เท่อะไรอย่างนี้นะชมตัวเองไปอีกนะคะหรือจำได้ไหมที่ครูบอกอธิษฐานตอนที่เราอธิษฐานอะเราวางช่องปัญหาเราวางมันแล้วเราไม่ได้เป็นมันแล้วแล้วเราอธิษฐานสภาวะจิตชั่วขณะแล่นตอนนั้นมันไม่ไปเกาะปัญหาว่าเป็นตัวกูของกูปัญหาคือกูคือปัญหาใจมันก็เบาเพราะมันละวางการยึดครองปัญหาชั่วคราวเองนะเว้ยแล้วพอมันเข้าไปฟังโอ้โหคำตอบมาทุกคำตอบแบบไหลพรั่งพรูเอาทุกคนบอกว่าสะบัดแล้วมันดีมากโล่งมากลูกยิ่งอรุณบอกหาไทยชนกลูกมาถึงก็แชร์เลยน่ารักมากใช่ลูกพจนานพ่อมาใช่พ่อโทรมาหาแม่หวานเลยค่ะจ้าลูกนะคะแม่เปลี่ยนเสียงทันทีที่พ่อโทรมาอีสามีลูกอ้อมแซวแม่ดูดไว้ลูกอ้อมดูดไว้นะอ่ะหนูชอบเวลาแม่สอนเวิร์กช็อปท่าทางของแม่แอนนี่นี่คือจะอยู่ใกล้แม่ตลอดลูกๆแกนดิเลอร์ทุกคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาแม่สอนเวิร์กช็อปหรือทำซูเปอร์โคชชิ่งให้เขาเนี่ยท่าทางแม่ไปหมดทั้งตัวเลยลูกนะคะไว้มีโอกาสลูกมาทำซูเปอร์โคชชิ่งกับแม่ลูกจะคือมันทั้งตัวเลยท่าทางมันออกทั้งตัวสรุปสวัสดีลูกมิปอทุกคนบอกพอสะบัดแล้วมันโล่งมากลูกทุกคนประสบความสำเร็จแล้วทิชาบอกสะบัดโล่งจริงๆแม่นกอิสระถุงเงินบอกคำตอบมาจริงๆแม่การดาวบอกใครเจอแม่ลุงโคตรโชคดีทุกคนแม่สอนโลกภายในสุดจริงๆครูหนึ่งสุรภาบอกหนูเข้าไปจิตจักรพรรดิวันนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาแต่เข้าไปเพื่อเติมปัญญาและพลังจิตที่หนูต้องการขอบคุณทุกมหาปัญญาของแม่ครูหนึ่งสุรภาไม่ได้มีปัญหาค่ะตอนนี้เขาโฟลว์สุดๆแต่เขาเข้าไปเพื่อเติมปัญญาลูกเวลาเรียนคอร์สแม่เรียนคอร์สครูรุ้งอะเว้ยแม่ครูอยู่งี้เหรอเว้ยเวลาเรียกแม่นี่คือเรียกกับเจ้าลูกๆในแบริชเชตใช่ไหมเรียกครูก็คือเรียกกับพวกเราที่หน้าเพจทุกคนนะคะครูจะบอกว่าเวลาเรียนคอร์สครูอะถ้าลูกเรียนเป็นลูกจะรู้ว่าโคตรของโคตรคุ้มชานิดาบอกตัวเบาโอเคทุกคนเคลียร์แล้วนะเข้าใจแล้วนะวันนี้ไลฟ์ซ้อนไลฟ์เลยว่ะวันนี้มาสอนเรื่อง RAS
สอนให้ลูกเข้าใจเรื่องการโปรแกรมลูกทุกคนเข้าใจแล้วนะครูมีปอ X มัมบอกแม่จ๋าไลฟ์นี้มันสุดยอดสุดๆๆๆนะคะสั่งจิตต้องไปเรียนกับแม่ค่ะคุณรุ่งทิพย์บอกสะบัดแล้วมันแบบโล่งสุดๆการดาวบอกขนลุกทุกทีเวลาแม่สอนโลกภายในนะคะหนูก็ชอบเติมปัญญาเช่นเวลาเสกเงินจ้าลูกครูแอนนี่ลูกบัวบอกคุ้มจริงอ่ะสรุปอันนี้สอนกันมานานพอสมควรแล้ว1ชั่วโมงแล้วนะพวกเธอแม่ต้องไปแล้วมั้งสรุปวันนี้คือไลฟ์สอนไลฟ์เลยเว้ยวันนี้เนี่ยไลฟ์สอนไลฟ์คุณทุกคนได้คำตอบเรื่องการแก้ปัญหาแล้วเคลียร์เลยอ่ะวันนี้พวกคุณโล่งเลยโอ้ครูดีใจกับพวกเรานะคะครูดีใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปลูกศิษย์ครูจะดูแลตัวเองได้สุดท้ายเมื่อคุณดูแลตัวเองได้อำนาจทั้งหมดในชีวิตมันจะกลับมาที่ตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดที่ครูลุงสอนมา5ปี6ปีไม่ได้มีเรื่องอื่นใดนอกจากมาเป็นกุญแจไขให้คุณได้กลับเข้ามากุมบังเหียนชีวิตคุณอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งเพราะในท้ายที่สุดคนที่อยู่กับตัวคุณเองตลอด24ชั่วโมง30วัน365วัน50ปี60ปี70ปี80ปีก็คือตัวคุณทุกคนที่อยู่กับตัวคุณเองดังนั้นทั้งหมดที่ครูรุ้งถ่ายทอดให้คุณเพื่อที่คุณจะได้เอาพลังอำนาจกลับมาที่ตัวคุณเองและเป็นนายเหนือชีวิตนายเหนือโชคชะตาเป็น power god ในชีวิตของคุณทุกคนด้วยตัวคุณเองจำไว้นะคะคุณคือ power god ในชีวิตของคุณจำคำนี้ไว้นะพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ลงไม้ครูได้ไหม I am power god ฉันคือ power godของชีวิตฉันเอง I am power God ของชีวิตฉันเองสิ่งที่ครูถ่ายทอดทั้งหมดเพื่อให้คุณเอาพลังอำนาจของ power God กลับมาที่ตัวคุณมีแม่มีครูบาอาจารย์อยู่ติดจิตติดใจตลอดชีวิตนี้ไม่มีทางล่วงนะคะลูกบัวสุดยอด yes แม่นิสา I am power god ค่ะสุดยอดสุดยอดโค้ชโอบอก I am power god ค่ะ UV Design Award สวัสดีลูกเพิ่งเห็นแชร์แล้วใช่ไหมเอมพิมพ์ว่า I am power god ค่ะครูนุ้ยพิมพ์ว่า I am power god ค่ะลูกคำนี้แม่งโคตรทรงพลังใช่ลีน่าลี I am power god in my life ของชีวิตฉันเองอ่ะสรุปนะสรุปนะระบบ RAS Reticular Activating System นะคือระบบที่ลูกใส่โปรแกรมใส่ข้อมูลที่ชัดเจนมันคือเรื่องเดียวกับกฎแรงดึงดูดมันคือ begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบเสมอเห็นภาพชัดเจนล็อกภาพล็อกความรู้สึกล็อกบทภาพยนตร์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นล็อกเป้าหมายเหมือนเลขล็อกเลยคือกูถูกหวยแน่นอนอะงวดนี้เพราะกูเป็นคนล็อกเลขนี้ไว้เองอะกูเป็นคนล็อกความรวยของกูไว้เองว่ามันต้องเป็นแบบนี้กูนี่แหละเป็นคนล็อกฉากชีวิตกูไว้เป็นฉากล็อกภาพเอาไว้เลยใส่โปรแกรมซ้ำๆเขียนโพสต์อิททุกวันเมื่อไหร่ก็ตามที่โพสต์อิทเต็มผนังเมื่อไหร่ไปหาสมุดหนึ่งเล่มแล้วเขียนว่านี่คือสมุดพกมหาเศรษฐีประจำปี2020สมุดลับเศรษฐีปี2020สมุดชีวิตเศรษฐีปี2020และเอาโพสต์อิททั้งหมดที่มันเต็มฝาบ้าน
เอามาติดเก็บไว้ในสมุดเล่มนี้ไม่ใช้โพสต์อิทอันนี้คือติดเต็มฝาบ้านแล้วไงขยำทิ้งไม่ใช่นะจ๊ะลูกไม่ใช่ไปหาสมุดมาคนละเล่มแล้วเอาโพสต์อิทมาติดลงในสมุดในนั้นมันคือพจนานุกรมสั่งชีวิตมันคือภาษามันคือคำของลูกมันคือรูปภาพทั้งหมดเข้าใจยังใช่ลูกการดาวและนี่คือการทำงานร่วมมือกับระบบ RAS ค่ะลูกมีข้อมูลทั้งหมดที่ลูกดาวน์โหลดใส่ไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมีหน้าที่อ่านซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆเห็นเป็นโหไม่รู้จะพูดว่าไงแล้ววะครูซ่ามีสมุดผู้หญิงร้อยล้านแล้วค่ะแม่สุดยอดเอาล่ะแม่ต้องไปแล้วนะคะลูกขาทุกคนวันนี้ได้หมดแล้วแล้วก็นะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าครูอ้อมเขาไม่ติดธุระอะไรแม่จะไปเอาตัวเขามานะคะให้เขามาขยายภาพให้ลูกทุกคนเห็นมากยิ่งขึ้นนะส่วนตัวแม่เนี่ยจะต้องไปสอนในคอร์สมโนจิตเนรมิตเป้าหมายใครที่ลงคอร์สมโนจิตไปเจอกันในคอร์สด่วนแม่จะไปขยี้เรื่องระบบ RAS ไปเชื่อมโยงกับที่แม่สอนลูกไปก่อนหน้านี้แล้วแม่จะเข้าไปขยี้เชื่อมโยงเรื่องการตั้งระบบ RAS กับความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะโอเคไหมคะลูกๆคอร์สมโนจิตเข้าคอร์สต่อด่วนเดี๋ยวนี้เลยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะลงคอร์สมโนจิตรีบลงทะเบียนแม่จะรีบพาเข้าคอร์สไปเจอกันโอเคไหมคะราคาพิเศษของคอร์สมโนจิตและราคานี้มันจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วจำไว้นะวันนี้แม่ให้ราคาที่13333 13,333 บาทกับคอร์สที่โคตรเข้มข้นมโนจิตเนรมิตเป้าหมายและวันนี้เราจะเข้าไปขยี้เรื่อง RASกับระบบฟังก์ชันสร้างเงินล้านค่ะใครที่ลงทะเบียนคอร์สนี้ไว้รีบเข้าไปเจอกันในคอร์สด่วนค่ะแม่เรียกรวมค่ะและสำหรับลูกๆทุกคนนะคะเจอกันสุดยอดนะนะคะไปลงทะเบียนที่ LINE แอดนะคะแอด KRURUNG แอดครูรุ้งแอดไลน์แอดอะแอด KRURUNG แอดครูรุ้งนะคะหรืออินบ็อกซ์เลยลงทะเบียนด่วนนะคะตัดบัตรเครดิตได้นะคะโอนเงินสดได้นะคะไปลูกใครได้เรียนโค้ดตื่นโค้ดโอการันตีไปเจอกันและคอร์สอื่นๆใครที่ต้องการเรียนอะไรก็ตามนะคะไลน์แอดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่คอยตอบเราอยู่ไปแล้วนะลูกไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันถ้าแม่ชิงตัวครูอ้อมมาได้ไปค่ะลูกเจนนี่ไปเจอต่อกันในคอร์สมโนจิตไปลูกเร็วอุ้ยอะไรหรือเธอนี่ง่ายเลยก็คิดขอไปค่ะทุกคนค่ะคุณออนอุมาเพิ่งมาย้อนโอเคโอเคโอเคครูซ่ามี CF5 Meeting Hero Online พรุ่งนี้แม่ไปวัดนะลูกไปช่วยยกถังปูนนะคะหล่อพระเศียรของสมเด็จองค์ปฐมนะคะที่วัดเขาวงนะลูกพรุ่งนี้โอเคพี่ซ่ามี Meeting CF5 นะของทีม Hero Online รับทราบค่ะลูกซ่าไว้เสาไหนสักเสาหนึ่งเรานัดรวมตัวกันไปไหมวัดเขาวงที่สระบุรีตลอดนะคะ 2-3 เดือนนี้ทางวัดมีหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตักนี่ใหญ่เท่ากี่นิ้วอ่ะแม่จำไม่ได้แต่องค์ใหญ่มากนะคะพรุ่งนี้แม่ไปนะและลูกอ้อมก็จะพาทีมของลูกอ้อมไปด้วยไปเจอกันพรุ่งนี้โอเควรการลูกไปเหรอโอเคไปเจอแม่พรุ่งนี้เริ่มยกถังปูนนะจ๊ะตอนบ่ายสามโมงนะคะแต่แม่จะไปถึงวัดตั้งแต่บ่ายโมงนะคะพรุ่งนี้ใครไปเจอกันนิ้งหน่องไปนะพอลี่ไปหรอไปเจอแม่โอเคปาติ๊ดไปใช่ไหมไปโอเคโอเค
โอเคโอเคแล้ววันนี้มาเจอกันนะคะแม่จะไปถึงวัดนี่ประมาณบ่ายโมงนะคะเจอกันลูกส่วน CF5 ของ Hero Online พรุ่งนี้ใช่ไหมมีติ้งโอเคพอลลี่บอกหนูชอบวัดเขาวงมากหน้าตัก12เมตรลูกคิดดีละกัน12เมตรอ่ะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะและอาทิตย์ที่แล้วแม่ก็ไปยกถังปูนมาสนุกมากนะคะอ่ะเจอกันละกันลูกและพรุ่งนี้นะคะถ้าฉกตัวครูอ้อมมาได้จะฉกตัวมาให้พวกเราสำหรับคืนนี้ร่ำลากันแล้วรักพวกเราทุกคนจ้าบ๊ายบายลมพัดฉันก็ขอบคุณ